เอาเรามาดูในข้อนี้ครับลบ112ลบ 2y เห็นไหมครับลบ112ลบ 2y เท่ากับลบ24เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะหาค่าอะไรครับหาค่า y ออกมานะครับในข้อนี้ก็คือเราต้องการหาค่าของ y ตัวเนี้ยออกมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีตัวอะไรอยู่ครับมันมีตัวลบ2เนี่ยคูณกับ y อยู่เห็นไหมครับลบ2ตัวนี้นะครับคูณกับ y อยู่กับอะไรครับกับลบ112ตัวเนี้ยที่อยู่เรียกว่าลบกับลบบวกกับค่า y อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะกำจัดตัวนี้ออกไปเพื่อให้เหลือ y ตัวเดียวนะครับเรามาเริ่มจากการลอกโจทย์เรามาก่อนนะครับลบ112นะครับลบ112ลบ 2y นะครับเท่ากับลบ24นะครับเดี๋ยวเราจะกำจัดตัวนี้ออกไปก่อนนะครับตัวนี้ตัวลบ112ถ้าเราต้องการกำจัดตัวนี้เราก็ต้องทำไมครับหาตัวตรงข้ามอันนี้เครื่องหมายเป็นลบเราก็ต้องหาตัวมาบวกถูกไหมครับเอา112มาบวกทั้งสองข้างนะครับ112มาบวกทั้งสองข้างนะครับตอนนี้เห็นชัดผมวงให้ดูเลยครับเนี่ยเราเอาตัวนี้นะครับมาบวกทั้งสองข้างเลยนะครับเอาตัวนี้มาบวกทั้งสองข้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถจะตัดตัวนี้ได้แล้วใช่ไหมฮะอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกก็ตัดได้ทันทีนะครับแสดงว่าครั้งนี้ตอนนี้เหลืออะไรครับด้านนี้ด้านซ้ายเหลือลบเท่าไหร่นะครับลบ 2y นะครับเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ทำไมมันทำอะไรกันอยู่ครับมันบวกกันอยู่ใช่ไหมครับก็คือ112นะครับ112บวกกับเท่าไหร่นะครับบวกกับ24นะครับโดยที่24เนี่ยเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเราก็เอาเท่ากับ88นะครับเหลือ88นะครับต่อไปเราต้องการทราบค่า y ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีอะไรที่คูณกับ y นะครับคืออะไรครับคือ1ส่วนอะไรครับ1ส่วน2จะได้ตัดกันได้เห็นไหมครับเครื่องหมายเป็นอะไรครับเครื่องหมายเป็นลบเหมือนกันนะครับเอามาคูณทั้ง2ด้านเลยนะครับคูณด้วยอะไรนะครับ1ส่วนเท่าไหร่ครับส่วน2เครื่องหมายเป็นลบนะเพราะอะไรครับเพราะ y จะได้มีเครื่องหมายเป็นอะไรครับเป็นบวกถูกไหมครับเอาลบเอา1ส่วน2ใช่ไหมครับจะได้ตัดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มตัดกันเลยนะครับ2 1 2 2 1 2เครื่องหมายตัวนี้เป็นอะไรครับลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นตอนนี้ด้านซ้ายก็จะเหลือค่าอะไรครับค่า y ตัวเดียวเห็นไหมครับกับอะไรครับด้านนี้ตัดกันได้ไหมด้านนี้ตัดกันได้ไหมครับตัดกันได้ไหม2 1 2 2อะไรครับ2อะไรครับ2 2อะไรเนี่ย8 2 4 8 2 4 8เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราทราบแล้วว่าอะไรครับว่าข้างนี้เหลืออะไรครับเหลือ y เท่ากับ44เครื่องหมายเป็นอะไรครับลบกับบวกเครื่องหมายเป็นลบนะอย่าลืมนะครับเครื่องหมายสำคัญนะครับตัดตัวเลขก่อนแล้วมาดูเครื่องหมายทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายลบหรือบวกต้องดูอย่างนี้นะครับเราจะได้คำตอบมาก็คือ y เท่ากับลบ44เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ y เท่ากับลบ44